เดินภัยกันต่อเนื่องนะคะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่เล่นอยู่ในโลกออนไลน์ต้องระมัดระวัง<ะ>คือทําทุกอย่างาต้องระวังต้องมีสตินะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เวลาไปจอดรถ5นาที10นาทีล็อกคอรถให้ดีนะ<อ>ดับเครื่องไออากุญจงกุญแจอะไรออกไปก<ะ>ให้หมดนะ,ะเพราะว่ารถเราเนี่ยเพียงเซี้ยววินาทีอาจจะถูกขโมยไปขายประเทศเพื่อนบ้าน<อ>ได้<อ>ล่าสุดตำรวจนะครบาลไปจับกลุ่มขบวนการลักรถจักรยานยนต์เขามีชื่อแก๊งนะชื่อว่า แก๊งดาวบางแคตั้งชื่อซะเพาะเลยนะออแต่ว่าพฤติการอย่างที่บอกว่าชั่วพริบตาเดียวรถท่านอาจจะหายเนื่องจากว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก่อเหตุลักขโมยรถ30รกว่าคันโอ้เกินวันละหนึ่งคันนะอย่างนี้เออคือแบบแปลว่าอะไรแปลว่าเกินวันละหนึ่งคันจริงๆรงอ,อ่ระสากว่าคันต่อเดือนเนี่ยนะคะพลตารวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแถลงว่าพฤติการของแก๊งนี้ค่ะเขาจะมีนายบุญคงคาหรือว่าดาวเป็นผู้สั่งการให้นายสมยศและนายอภินัส ออกไปตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามหอพักตามตลาดหรือว่าจอดข้างถนนก็ไปตระเวนทั่วกรุงเทพทั่วปริมณฑลตามรายการที่ได้รับสั่งแหมมีใบรายการสั่งด้วยนะคือจะออกตระเวนกันทุกวนันคืนหนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงสองคันนะคะแล้วพอได้รถแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของนายอภิน,นัน เป็นการเปลี่ยนบล็อกกุญแจจากนั้นจะมีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายนัทกฤตเป็นผู้ติดต่อขายรถให้กับชาวเมียนมามีการโอนเงินค่ารถเข้าบัญชีของนายนัทกฤตคันละ28,000ถึง30,000บาทจากนั้นก็เอาเงินมาแบ่งกันภายในกลุ่มค่ะเฉพาะตุลาคมเนี่ยนะคะวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะเฉพาะ <c oughs> ตุลาคมก่อเหตุไปแล้วเอารถไปได้แล้วกว่า30คันค่ะ <c oughs> ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว2คนก็คือนายอภินัถแล้วก็นายนัทกฤษนะคะพร้อมของกลางมีทั้งรถจักรยานยนต์รถกระบะปืนพร้อมกับเครื่องกระสุนด้วยส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก4คนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี <c oughs> ก็เลยฝากมาแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจอดรถแม้ว่าจะบอกว่าไปซื้อของแป๊บเดียวก็เถอะนะล็อกรถเอากุญ<ะ>แจไปล็อกคอใช้โซ่ทาทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยนะคะ